แบบแล้วซัมเมอร์เรามีแบบถ่ายเซ็กซี่ไหมคะยังไม่เซ็กซี่เลยครับเก่งๆไหมตามอยากใช่ครับใช่ครับยังไม่อยากเท่าไหร่ครับมีติดต่อมาเมื่อไหร่ไหมคะก็ยังไม่มีนะฮะผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่แต่ทางผู้จัดการจะเป็นคนคุยอะไรเงี้ยครับถ้าอันไหนโอเคแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยอย่างผู้ชายบางคนจะอวดซิกแพคช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์เรามีคิดไว้ไหมว่าจุดนึงก็แบบถึงเราเฟิร์มอย่าโชว์เลยฮะเดี๋ยวจะตกใจกันหมดครับเดี๋ยวจะเป็นวันแพ็คโชว์หรือว่าเราแบบมีโปรแกรมแบบเล่นฟิตเนสคือจริงๆก็อยากให้มันแบบหุ่นดีๆก่อนแล้วไว้เจอกันในละครชาติพยัคฆ์ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้ดูเซอร์ไพรส์หน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงดูแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยยังไม่พร้อมถ่ายอะไรแบบนั้นใช่ครับใช่ครับตอนนี้แอบไปฟิตหุ่นก็กำลังฟิตหุ่นอยู่ครับแต่อยากให้ทุกคนเห็นแบบภาพเราในละครมากกว่าอะไรอันนั้นเรารับบทอะไรเป็นจริงๆในบทนี้มันเป็นทาสครับยุคประมาณแบบรอ5อะไรประมาณนี้ฮะจนตอนนั้นยังไม่เลิกทาสเพราะฉะนั้นทาสก็คงแบบก็คงต้องถอดเสื้ออะไรประมาณอาจจะกลัวว่าคนจะจับภาพมาเป็นเพย์บอยเจ้าชู้กับเรื่องเพย์บอยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับซิกแพคนะน่ารอนิดนึงโอ้โหก็ไม่หรอกครับจริงๆแล้วบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนมอบให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีข่าวว่าเราหลอกที่มันกลับไปทำอะไรแล้วเพิ่มส่วนตัวแต่งไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะไม่ได้จิ้มอะไรไม่ได้จิ้มอะไรครับนี่จะถามทำเสน่ห์หรือเปล่าไม่นะทำเสน่ห์ทำถึงใบหน้าเราไปเติมไปชิ้นขึ้นเขียงอะไรมาไม่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีเวลาว่างแล้วเราได้ออกกำลังกายมากขึ้นมากกว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้ถ่ายละครแบบ7วันอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็อาจจะดูอ้วนบ้างผอมบ้างโทรมบ้างอะไรเงี้ยบางวันก็มาดูดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นไงนั่นไงสรุปก็คือหน้าไม่ได้สัญญากรรมอะไรครับครับส่วนตัวเราแอนตี้เรื่องนี้ป่ะก็ไม่นะครับไม่นะครับยังว่าราศีจับมีบ้างไหมครับอาจจะแบบนี่คือมันเข้าที่เข้าทางก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัจจุบันคนที่ดูละครก็ไม่ได้แบบเน้นจะต้องสวยหล่ออย่างเดียวแต่ว่าเราต้องเน้นเรื่องแบบฝีมือการแสดงด้วยโปรดักชันด้วยบทละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าส่วนประกอบอย่างอื่นมันสามารถทำให้คนดูรักได้แล้วก็เราพอใจกับหน้าเรานะครับ